หัวข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ ประปาพัทยามั่นใจเอลนินโยมไม่กระทบปัญหาน้ำพัดยาขาดแคลนแม้ยอดใช้น้ำจะแตะระดับสูงขึ้นหลังเปิดประเทศระบุเชื่อมโยงเครือข่ายระบบท่อทั้งภาคตะวันออกพันน้ำช่วยเหลือพื้นที่แห้งแลง้ง12หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนานระบบการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เมือพนัิยาขุดลอกท่อระบายน้ําหลังชาวบ้านร้องเรียนมีรากไสอุดตันเกรงน้ําท่วมขงังช่วงฝนตกชุกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจําวันกับสโสพลเคเบิลทีวีนะครับวันนี้ปบกับผมธรวัตนทองและคุณยุคนทอนรื่นพักพักครับใช่ครับในช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับหลายๆคนก็เป็นกังวลนะครับว่าในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนร้อนอย่างนี้แล้วก็รวมถึงการใช้น้ําค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในพื้นที่เมืองพัทยาจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้าหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ครับทางการประปาพัทยานะครับก็ออกมาบอกนะครับถึงความมั่นใจถึงแม้ว่าจะมมีเอลนโไ่กระบ ปัญหาพัทยาขาดแคลนน้าแม้ถึงแม้ว่าจะมียอดของการใช้น้ําที่สูงขึ้นนะครับหลังจากที่มีการเปิดประเทศก็เชื่อว่านะครับในเรื่องของการเชื่อมโยงระบบเกี่ยวกับท่อทั้งภาคตนออกนะครับสู่เมืองพัทยาและก็รวมถึงอีกหลายๆพื้นที่นะครับไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ําอย่างแน่นอนครับจากกรณีที่มีกระแสข่าวรายงานว่าในปี2566นี้ ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาภายแล้งหรือที่เรียกกันว่าเอลนิโยซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาการขัดแคลนน้ำทั้งเรื่องของการเกษตรและอุโปโภคบริโภคนั้นกรณีดังกล่าวนายชัยทั์อิสแสงผู้จัดการสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคพัทยานะครับเปิดเผยว่าสำหรับปัญหาภายแล้งหรือเอลนิโยนั้นแม้ว่าจะมีภาวะภัยแล้งเกิดขึ้นตามที่เป็นข่าวแต่ในปี2566นี้ในพื้นที่เมืองพัทยาคงไม่น่าเป็นห่วงอะไร เพราะปัจจุบันปริมาณน้ําดิบจากทั้ง5อ่างของเมืองพัทยานะครับทั้งอ่างเก็บน้ํามาประชันห้วยขุนจิตห้วยสะพานหนองกลางดงและชักนอกยังมีปริมาณน้ําดิบรวมกันกว่า80%ของปริมาตรความจุรวมซึ่งอยู่ที่ประมาณ40ล้านลูกบาทเมตร ขณะที่ผ่านมากรมชลประทานยังดำเนินโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบท่อส่งน้ำไปทั่วภูมิภาคตะวันออกทั้งชนบุรีระยองและจันทบุรีโดยเฉพาะการผ่านน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่จังหวัดระยองและอ่างเก็บน้ำประแสะที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งพบว่ามีปริมาณน้ำดิบเกือบเต็มความจุและสามารถผันมาสู่อ่างเก็บน้ำหนองกลางดงก่อนส่งต่อมายังประปาพัทยานะครับเพื่อผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ได้ตลอดขณะที่ในปี2,567ก็มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วเช่นกันนอกจากนี้ปัจจุบันนะครับการประปาพัทยายังมีแผนในการผันน้ำจากคลองห้วยใหญ่ร้าในพื้นที่สัตหีบซึ่งเป็นคลองที่มีน้ำเป็นจุนวนมากแต่ปล่อยไหลลงสู่ทะเลโดยตรงซึ่งหากโครงการสาเปรดรุ่วงก็จะสามารถผันน้ำเข้าสู่ระบบได้อีกประมาณ1ล้านลูกบาเมตรต่อปี ในายชัยทัศน์ยังกล่าวต่อไปว่าสําหรับในพื้นที่ของเมืองพัทยาที่มีปัญหาในเรื่องของระดับสูงและท่อประปาเก่าและชํารุดนั้นปัจจุบันนะครับทางการประปาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเมืองพัทยาในการปรับเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ําให้มีขนาดใหญ่และสามารถรับแรงดันให้สูงขึ้นหรือว่าได้สูงขึ้นจึงทำให้ปัญหาเหล่านี้เริ่มหมดไปขณะที่ในอนาคต เมือพัทยามีแผนนะครับในการทําพื้นที่แก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ําจากฝั่งตะวันออกไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่เมืองพัทยาและจะผ่านน้ํามาให้การประปาเพื่อใช้ในการผลิตน้ําอุปโภคบริโภคนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีการหารือแต่หากสามารถดาเนินการก็จะถือเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนปริมาณน้ําดิบให้เพียงพอต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีโดยรวมของประปาพัทยาเองซึ่ง,ซ,งซึ่งมีหน้าที่ในการ ผลิตน้ําเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยยืนยันว่าปัจจุบันนะครับณปัจจุบันการปลาลูพขาขศัดพัทยายเนี่ยมีความพร้อมและก็เตรียมน้ําไว้สําหรับให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับได้อย่างเพียงพอฤดูแรงนี้แน่นอนครับอ่านในปี6 6นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยน้ำในพื้นที่เราเองที่มีเนี่ยห้าอานน่างก็อยู่ประมาณสัก20กว่าล้านนะครับก<ม>็ทั้งนี้เราก็มีระบบ ได้รับการจัดสรรน,น้ำนะครับจากกรมชนะทานในในพื้นที่ของอ่างหนองปลาไหลนะครับแล้วก็อ่าบางพักด้วยเอาเข้ามาใช้ในพื้นที่นะครับตัวนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถยืดเวลานะครับในการใช้น้ําในพื้นที่ของเราเองเให้ยาวขึ้นนะครับอันนี้เราได้ใช้โควตา,าน้ําเหล่านี้จากนอกพื้นที่มาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วนะครับเ mm hmm. พราะเรามีท่อ ในการผ่านน้ําเชื่อมโยงน้ํากันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลนะฮะแล้วในปีหลังจากปี66ก็ปี67การปาก็เตรียมการไว้แล้วจะต้องดําเนินการอย่างไรเรายังมีโครงการทึ่งพึ่งแล้วเสร็จนะฮะเป็นการสูบผ่านน้ำนจากพื้นที่ที่ใกล้จะล้นลงทะเลนะฮะเป็นทางพื้นที่ของทิศตะวันออนนะครับคือคลองหัวยเยลานะครับ ที่จะลงทะเลตรงใกล้ๆสัตหีบเนี่ยสูบย้อนกลับมาเก็บที่อ่างชักนอกอันนี้เราเก็บฤดูที่น้ําหลากคือเวลาฝนตกแล้วน้ำโอเวอร์โฟลของทะเลนะครับอันนี้ระบบสูบย้อนกลับเนี่ยเราเพึ่งแล้วเสร็จคาดว่าจะใช้งานในฤดูฝนที่กำลังจะถึงนี้นะครับงั้นก,ก็จะเติมเต็มความมั่นคงเรื่องน้ำในพื้นที่ของอ่างชักนอก ็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ก็การใช้น้ําก็ควรจะรู้คุณค่าของการใช้น้าด้วยนะครับใช่แล้วนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาบุคลไรรที่พึ่งนะครับโดยทางด้านของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับเมืองพัทยาและอีก10หน่วยงานนะครับทาพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและแกขัญหาาบบุคคลรรทที่่พพึงในเตมย นายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระหว่างเมืองพัทยาศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจงังหวัดชลบุรีสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสๆๆสสสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบรุรีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลบางละมุงสถานีตรวจบางะมุ งสถานีตำรวจภูธร เมืองพัทยาสถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกบกับการสนะครับสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU 1 2หน่วยงานนะครับในการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะในเมืองพัทยานะครับซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นณห,ห้องประชุมทัพพยาสารวัตรการเมืองพัทยาครับโดยนางสาวนันทภักปองสุขผู้อํานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชนบุรีกล่าวว่าการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามบันทึกข้อ ตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทานรวมกับเทศบาลนาครแหลมฉบังและเมืองพัทยาในปี2566เนี่ยน,นะครับเป็นข้อมูลผลการสำรวจจำนวนประชากรคน,คนไร้บ้านทั่วประเทศในปี2562พบว่ามีจำนวน2,721คนการระบาดของโควิด1 9นั้นส่งผลกระทบทำให้คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น3,500คนถึง4,000คนจากปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าคนที่มีบ้านแต่ ว่ากลับบ้านไม่ได้เพราะว่าคนในครอบครัวรวมไปถึงความเปราะบางของคนไร้บ้าน30%ในทุกพื้นที่พบปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิสุขภาพแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทําได้โดยหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวการมาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้จะนําไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สารพลังการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพให้กับทุกคนได้มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าพึ่งพาตัวเองภายใต้กลไกาการสนับสนุนและฟื้นฟูคนไร้บ้านให้มีสิทธิสุขภาพสวัสดิการสร้างทันศนคติที่ดีต่อสังคมแล้วก็พัฒน,นาศักยภาพป้องกันการเข้าสู่ภาวะการไร้บ้านด้านนายุทิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพยาก,กล่าวว่าก้าวต่อไปของ MOU ฉบ,บับนี้นะครับพร้อมขับเคลื่อนนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังร่วมกับสสส และภาคีเครือข่ายสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้านในจังหวัดชมบุรีเพื่อน,นําผลมาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งคนไร้บ้านตามบริบทของจังหวัดชมบุรีสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดตั้งศูนย์ประสานงานคนไร้บ้านหรือว่าศูนย์ประชาบาดีโฮมเลสชมบุรีส่งเสริมสนับสนุนด้านการมีงานทําเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานโดยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและทุกภาคส่วนนะครับสามารถติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ังหวัดชมรีหมายเลขโทรศัพท์038234430และที่038234230นะครับหรือว่าที่ f a c e b o o k c o m c h o n b u r i p c d รวมไปถึงสามารถโทรศัพท์ได้นะครับหากว่ามีการพบบุคคลไร้ที่พึ่งและต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถโทรศัพท์และแจ้งได้เลยนะครับที่สายด่วน0ประชาบดี1300ครับ ก็เป็นความร่วมมือกันนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งเรื่องของการดําเนินการอาจจะติดขัดบ้างในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะข้อกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิพลเมืองของประชาชนคนไทยแต่ว่าภาครัฐเองก็บอกว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ต้องขยับแล้วก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาครับร ครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่หลายๆภาคส่วนนะครับให้ความสําคัญในด้านนี้นะครับนะฮะเอาละครับมาดูเรื่องราวของเมืองพัทยาครับก็มีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับในการขุดลอกท่อระบายน้าครับหลังจากที่ชาวบ้านนะครับได้เรียกร้องให้มีการเหมือนกับว่าขุดท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ํานั้นไหลได้อย่างสะดวกครับเพราะว่ามีรากใส่ไปอุดตันนะครับเกรงว่าถ้าเกิดฝนตกลงมาจะทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังได้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยากนะครับได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านภายในซอยพัทยากลาง3หมู่9ตําตบลหนองปเปรือยอำเภอประมงจังหวัดชลบุรี ว่าในท่อระบายน้ำมีรากไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นมูลขยะอาจเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงของที่มีฝนตกชุกนะครับจึงประสานไปยังคณะกรรมการชุมชนชุมสายเพื่อประสานไปยังสำนักการช่างสุขาพิบาลเมืองพัทยาให้มาดำเนินการล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงรักษาระบบระบายน้ำสำนักการช่างสุขาพิบาลเมืองพัทยาลงพื้นที่ทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำนำดินขยะและสิ่งอุดตันต่างๆออกจากท่อเพื่อเปิดทางให้น้ำไหล ระบายได้สะดวกจากการตรวจสอบพบว่ามีรากไสเป็นจุนวนมากเะครับเจริญเติบโตและเข้าไปอุดตันในท่อเบื้องต้นได้ทำการตัดรากและนำเครื่องดึงแต่ไม่สามารถกำจัดได้ทั้งหมดนายทวีสิงห์ขอนอาจหัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบระบายน้ำชี้แจงว่า เนื่องจากท่อระบายน้ำมีความกว้างเพียง40เซนติเมตรคนไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้ปัญหาจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการนำรากไสรที่เลื้อไปยังท่อต่างๆออกได้กำลังคิดหาวิธีว่าจะนำเครื่องมือใดมาทำการย่อยรากไสรได้แต่เนื่องจากว่าท่อมีขนาดเล็กจึงเป็นไปได้ยากอาจจะต้องรื้อแล้ววางใหม่แต่การทำเช่นนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ทั้งนี้จะได้ประสานไปยังนายจะระวัตปลุกใจสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับอาจจะต้องมีการนำต้นใส่ออกนะครับซึ่งเป็นต้นที่เป็นตัวปัญหาหรือว่าต้นต่อของปัญหาต่อไปครับ ก็หลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ทางด้านของเมืองพัทยาก็ส่งโจทย์ที่นะครับท,ทำทการคุดลอกท่อระบายน้ำกันอย่างมากมายเลยทีเดียวน,นะครับเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับนะครับมาต่อกันที่เทศบาลเมืองหนองปลือนะครับก็เร่งหารือมูบาร็อกเตรียมความพร้อม walking street halal foods ครั้งที่2ครับที่สวนสุขภาพหนองปลือในระหว่างวันที่2ถึง5มิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่พบว่ากระแสาการจัดงานในปีที่ผ่านมานั้นดี เกินคาดครับ ในวันชัยแสนงามรองนายกเทศสมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานในการประชุมหารือในการจัดกิจกรรม w Walking s t r e e t h a l a l Food ครั้งที่สณนะสวนสุขภาพหนองปลือซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่2ถึง5มิถุนายนนี้นะครับโดยรูปแบบในการจัดงานมีการจำหน่ายอาหารเสื้อผ้ามุสลิมดอกไม้สัตว์เลี้ยงเฟอร์นิเจอร์เพื่อเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจในชุมชนนะครับโดยมีการจัดงานนั้นก็จะแยกออกเป็นร้านอาหาร40ร้านเสื้อผ้า40ร้านแล้วก็เปิดพื้น ที่ให้กับโอท็อปอีกสิร้านแล้วรวมไปถึงมัสยิดในพื้นที่อีกสิร้านด้วยกันครับหลังจากการจัดงานในปีที่ผ่านมานพบว่ากระแสการตอบรับจากประชาชนที่เข้าร่วมเที่ยวชมงานนั้นเป็นจํานวนมากด้วยอัตลักษณ์ของเทศบาลมณงปรือที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามโดยในวันนี้นะครับได้มีการหารือนในการจัดงานนะครับเป็นปีที่2ขึ้นซึ่งก็บพบว่ามีบางส่วนที่ทางผู้จัดงานนะครับได้ขอความร่วมมือในการอนุเคราะห์จากทางเทศบาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอใช้ไฟซึ่งก็บพบ ว่าในปีที่ผ่านมาไฟไม่เพียงพอในการจัดงานโดยในปีนี้ทางผู้จัดจึงได้ขอให้ทางเทศบาลเมืองหนองปลือท,ทําหนังสือรับรองนะครับว่าจะมีการจัดงานจริงจากนั้นทางผู้จัดจะดําเนินการขอเพิ่มกําลังไฟจากทางด้านของการไฟฟ้าเองส่วนเวทีพิธีเปิดงานนะครับทางด้านของกองช่างเทศบาลเมืองหนองปลือจะเป็นผู้ดําเนินการให้ นอกจากนี้ในส่วนของอาหารที่นํามาจําหน่ายภายในงานทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปลือก็จะได้ทําการลงพื้นที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างอาหารนํามาทําการตรวจสอบว่าเป็นอาหารที่สะอาดสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการจัดทีมงานเพื่อจัดเก็บขยะบริเวณงานหลังจากจบงานในแต่ละวันด้วยครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเตรียมงานอย่างไรก็ตามคงต้องประชุมหารือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการจัดง,งานอีกครั้งพร้อมทั้งทําการ แถลงข่าวไปสัมพันธ์งานตามช่องทางต่างๆนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการจัดงานอีกทางหนึ่งด้วยครับการเดินทางไปท่องเที่ยวงานเทศกาลอาหารฮาลาวแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบนะครับเพราะว่ามีของอร่อยและที่สําคัญนะครับไม่ใช่เป็นอิสลามไม่ได้นับถืออิสลาม uh huh. ก็สามารถที่จะไปท่องเที่ยวไปชิมไปช็อปกันได้เช่นกันนะครับ uh huh. ใช่ครับ มาดูเรื่องราวของการใช้สิทธิ์นะครับของทุกทกคนครับโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่เขตแปดนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของหนองปรือแล้วก็รวมถึงพื้นที่ของโป่งนะครับในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้ครับทางด้านของนายกวินัยอิมพิทักษ์นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือครับก็ออกมาเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมสอจอนะครับเขต8 <c oughs> ในวันอาทิตย์ที่21 พฤษภาคมนี้นะครับก็บอกว่าสอจอมีความสําคัญนะครับในการประสานความร่วมมือครับระหว่างท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองนะครับก็เลยอยากจะให้ประชาชนในพื้นที่อย่านอนหลับทับสิกครับ ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมพูร่เขต8ได้ลาออกไปทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชมพเรจะต้องทําการเลือกตั้งสจเขต8เข้ามาทําหน้าที่แทนตําแหน่งที่ว่างลงนะครับซึ่งทางกรกตชมพร่ได้กําหนดการเลือกตั้งสจเขต8เอาไว้ในวันที่21พฤษภาคมนี้โดยประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองปลืหมู่ที่1มู่ที่2มู่ที่3หมู่ที่6มู่ที่11จะมีสิทธิการเลือกตั้งสจเขต8ครั้งนี้ส่วนตำบล หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3มหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่8หมู่ที่9ก็จะสามารถออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสจเขต8ได้ในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้เช่นกันครับนายวินัยอภิักษ์นาย,ยกเทศมนตรีเมืองหนองปลือรับเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในการเลือกตั้งสจเขต8ครั้งนี้ถือว่ามีความสําคัญกับคนท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรีมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นสนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาสเป็นต้น ซึ่งหลักๆแล้วนะครับก็จะทํางานประสานกับท้องถิ่นในการดึงงบประมาณลงมาช่วยในการพัฒนาด้านต่างๆมายัางท้องถิ่นซึ่งหากอาศัยแต่งบประมาณของเทศบาลอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงอยากให้พี่น้องประชาชนเห็นความสําคัญในการเลือกตั้งซ่อมสอจเขตแปดในครั้งนี้อยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากที่สุดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่สําคัญอย่างไรก็ตามสอจอนะครับที่เราเลือกเข้าไปนั้นจะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีในส่วนของเทศบาลเองก็ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ว่าในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมสอจอไปตามรถแห่เสียงตามสายและเพจเทศบาลรวมถึงกลุ่มลายกลุ่มมวลชนโดยพบว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งสอจอในวันอาทิตย์นี้แต่อาจจะไม่เท่ากับการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาวอนประชาชนอย่านอนหลับทับสิทธิ์หนึ่งเสียงมีส่วนช่วยในการพัฒนาท้องถิ่นครับก็วันที่21 นะครับพฤษภาเนี้นะครับวันอาท the <pl ains> ิตย์เนี่ยซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยทุกท่านรู้จักนนามของสจนะครับที่จะมีการเลือกตั้งเพราะว่าสจในเขต8เนี่ยซึ่งคนเก่าได้ลาออกแล้วก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับซ่อมในวันที่21อาทิตย์นี้นะครับยีบพฤษภาเนี้ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตพื้นที่หนองปือซึ่งก็ต้องขอแจ้งให้ทราบว่าในเขตพื้นที่หนองปือนั้นเป็นบางส่วนนะครับ ก็มีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามแล้วก็หมู่หกแล้วก็หมู่สิบเอ็ดเท่านั้นห้าหมู่นะครับที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสจได้ในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เขตแปดมันก็กินพื้นที่ในเขตเทศบาลตะบนโป่งซึ่งมีพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนจะใช้สิทธิ์ก็มีหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สามหมู่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปหมู่เจ็ดแปดเก้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยเทศบาลตะบนโป่งเนี่ยมันเจ็ดหมู่ด้วยกัน มันจะแยกออกคือหมู่5หมู่6หมู่10ซึ่งทุกท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งสอจอนะครับสอจอเขต8เนี่ยจะมี2ตํตำบลคือตำบลหน,นองปือแล้วก็ตำบลโป่งนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งในทราบว่าหมู่ที่จะมีสิทธิ์ไปใช้เลือกตั้งได้นะครับก็หนองปือก็มีหมู่1 2 3หมู่6หมู่11นะครับแล้วโป่งก็1 2 3 4แล้วก็7 8 9นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับในะบทุกท่านอาจจะ,ะสับสนในเรื่องของที่ผ่านมานั้นมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนทรัษฎอซึ่งนั่นเลือกทั้งประเทศนะครับเพราะว่ามันจะซ้ําซ้อนมันแค่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นนะประชาชนอาจจะออกมาใช้สิทธิน้อยหรือบางคนไม่ไม่จะไม่รู้นะว่าเอะเอามีเลือกตั้งอะไรอีกแต่อยากจะบอกว่าให้วันที่21บเนี้นะครับที่อย่างที่ผมประ,ะประกาศไปนะครับที่บอกพี่น้องประชาชนเนี่ยหมู่ที่มีสิทธิ์นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ไปช่วยใช้สิทธิ์นะถือว่า1คะแนนเสียงก็มีมีเป็นเสียงสําคัญนะที่จะเลือกคนดีเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนในการทํางาน นะครับของเป็นสมาชิกสภาองค์การแบารส่วนจังหวัดชลบุรีซึ่งวันที่ยี่เบ็นี่นะครับก็นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไห้ด้วยนะครับอยากให้ท่านให้ความสนใจนะครับไม่ใช่ว่าพอเลือกสอสไปแล้วไม่อันนี้ไม่ให้ความสำคัญหรือไม่ต้องมาเลือกก็ได้แต่หนึ่งสิทธิ์ของท่านมีความหมายนะครับก็ฝากไ้ด้วยครับนะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่ของหนองปรือบางสวนแล้วก็รวมถึงตะบลโป่งบางสวนนะครับมาดูที่การเปิดสาขาเพื่อขยายและก็รองรับความเจริญที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ชลบุรีของเรากับการเปิดสาขาท่าเรือแหลมฉะบังชนบุรีนะครับเพื่อรองรับตลาดลูกค้าในท่าเรือแหลมฉะบังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพร้อมทั้งคืนกำไรให้กับสังคมโดยการตรวจฟันให้กับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ผู้สูงอายุฟรีครับ พลอากาศตรีผจญการทียังเลขานุก,การกรรมธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ธนกรรแลนด์ออสมาสาขาท่าเรือแหลมฉบังนะครับทำกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอาทิเช่นนายเรวัตผลลูกอินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศิษิ์ปิจนาลหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีนายยอดชายพึ่งพรวาทีสมาชิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีจากพรรคก้าไกลนางจินดาถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง โดยทันตแพทย์ชาวลิตเนื่องโคตะผู้อำนวยการศูนย์ธนกรรมแลนด์ออฟสไมล์กล่าวว่าศูนย์ธนกรรมแลนด์ออฟสไมล์สาขาท่าเรือแหลมฉะบางสาขานี้เป็นสาขาที่5ตั้งอยู่เลขที่42ทับ2หมู่ที่6ตําบลบางละมุงอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับโดยตั้งแต่เปิดศูนย์ธนกรรม ก็ได้รับการตอบรับและก็ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเป็นจํานวนมากและการขยายสาขาในครั้งนี้เพื่อการรองรับตลาดกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรองรับกลุ่มลูกค้าที่อยู่นอกเมืองไม่ต้องเดินทางไปศูนย์ธนกรรมแลนด์ออสไ์สาขาพัทยาที่ตั้งอยู่แยกมิตรกมลซอยสยามคันธีคลับครับ สำหรับศูนย์ทันตกรรมแลนออสมาสาขาท่าเรือจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยให้บริการถอนฟันอุดฟันจัดฟันทำรากเทียมแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในช่องปากครับโดยจะมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้นะครับยังจะได้มีการจัดการคืนกำไรให้กับสังคมโดยให้บริการตรวจรักษาฟันแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ผู้สูงอายุฟรีรวม ถึงเด็กอายุ3-5ปีสามารถมาเครือบฟัวร์รายป้องกันฟันผุได้ฟรีในทุกวันอาทิตย์ด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีทีเดียวนะครับนอกจากจะเป็นการขยายฐานเป็นการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมไปด้วยตัวด้วยเลยนะครับครับผมมาดูข่าวนี้ครับก็จะพาน้องนายและก็คุณผู้ชมนะครับไปสถานที่ท่องเที่ยวอีกพื้นที่หนึ่งนะครับย่านหน้าจอมเทียนนะครับนะฮะในยามค่ำคืนนะครับทางด้านของผู้บริหารร้านเซเลคต้าบีชนะครับก็มีการจัดงานโอเพ่นเฮาส์ ปาร์ตี้ครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับเอาใจสายนั่งชิวนะครับแล้วก็ผู้ที่ลหลงไหลชื่นชอบในเสียงเพลงนะครับที่หลากหลายแห่งรากย่านนาจอมเทียนครับ ที่ร้านเซเลคตาบีชภายในซอยนาจอมเทียน22นายยงชัยโชธรรมนาวีผู้บริหารร้านเซเลคตาบีชได้จัดงานโอเพ่นเฮาส์ปาร์ตี้เปิดตัวร้านอย่างเป็นทางการโดยมีแขกผู้มีเกียรตินะครับอาทินายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยานักธุรกิจในเมืองพัทยาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้าง ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งนอกจากนี้ทางร้านยังได้มีการจัดคอนเสิร์ตพอสแบบ180องศามาพร้อมกับการรวมตัวเฉพาะกิจนะครับที่นี่ที่เดียวของดีเจแซกโซโฟนแล้วก็รวมถึงเพรกระชนแบนนะครับที่มาสร้างความบันเทิงทางดนตรีที่หาฟังได้ยากในงาน Open House Party ์ e ี้ซีเล็กตาบีชนายยงชัย ผู้บริหารร้าน l e c t a Beach นะครับเปิดเผยถึงแนวความคิดของการเปิดร้าน Selecta b e a c h ว่า ด้วยพื้นที่ย่านนาจอมเทียนซึ่งปัจจุบันนะครับพื้นที่ดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นจำนวนมากขึ้นและในพื้นที่ดังกล่าวนะครับยังไม่มีร้านดนตรีสดที่หลากหลายในทานดนตรีสไตล์ชิวชิแนวบีชคลับมารองรับนักท่องเที่ยวในยามค่ำคืนจึงมองว่าด้วยโลเคชั่นพื้นที่และสภาพแวดล้อมเหมาะที่จะเปิดร้านในแนวดังกล่าว โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มาจากนอกพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยในย่านนาจอมเทียนรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความบันเทิงและโยกตัวเบาๆ ทั้งนี้ร้าน s e c t a b e a c h นะครับเป็นร้านอาหารที่เน้นความใหม่ของดนตรีเพื่อรีแลกในวันหยุดและพักผ่อนในช่วงของสุดสัปดาห์โดยร้านสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง200-300ถึงคนและสามารถรองรับการจัดกิจกรรมได้ถึง500คนซึ่งความโดดเด่นของร้าน Selecta Beach จะเป็นในเรื่องของการวางฟังก์ชัน การใช้งานด้านความบันเทิงด้วยมีเวทีที่สามารถมองได้จากทุกมุมร้านนะครับถึง180องศาอีกทั้งยังมีการจัดการแสดงดนตรีสดทุกค่ำคืนและมีดีเจมาเปิดเพลงสร้างความบันเทิงทุกค่ำคืนเช่นกันทางร้านเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่เวลา17.00นเป็นต้นไปสำหรับลูกค้าที่สนใจจะจองโต๊ะนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0815095959ครับ ทั้งหมดนี้ครับเป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ของทคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตาม,มารับชมวันนี้เราทั้งหมดของฝ่ายข่าวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม ได้จัดให้มีการศึกษาและสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเรือสำราญในอนาคตประเทศไทยสองฝั่งชายทะเลทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันที่มีความยาวกว่า3,100กิโลเมตรอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ยังขาดความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านท่าทเทียบเรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งระบบข้ามนาคมเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือสำรานขนาดใหญ่ที่ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยเหตุนี้กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจึงได้ดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือสำรานขนาดใหญ่บริเวณเอ่าวไทยตอนบน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาเป็นท่าเทียบเรือต้นทางพร้อมรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ที่เหมาะสมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการโดยให้ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยความมุ่งม,มั่นและจริงใจที่จะพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยและพี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดชมบุรีที่ได้มีการพัฒนาท่าเรือท่องเที่ยวที่ยั่งยืน แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพับหลอกลวงผู้เสียภาษีเช่นอ้างว่าเป็นหนี้ภาษีก่อนค้าหรือจะคืนภาษีให้โดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทาง S&S m Application Line หรือให้แจ้งรหัสโ t p ี6หลักโดยอ้างว่าจะดําเนินการให้กรมสรรพากรขอแจ้งคืนให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทราบว่ากรมสรรพากรไม่มีการใช้ S&S m Application Line ในการติดต่อเพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชนทําธุรกรรมด้านภาษีในทุกกรณีทั้งการแจ้ง คืนภาษีหรือการตรวจสอบาการติดตามที่ภาษีปกรทาง์จึงขอให้ผู้เสียภาษีและประชาชนโปรดจะหลงเชื่อและทำตามเป็นอันาขาดเพราะอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียทรัพย์สินได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำน,นักง,งานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ AD Intelligence Center 1161 การแพรระบาดของโควิดในทีนี้รอบนี้ขอให้ชาวมือพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกาวขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้มาตราการที่เข้มข้นจะช่วยพาเราทุกคนผ่านโควิดจีนี้ไปด้วยกัน โสคพลขุเป้นทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน